ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโซเดตบอยเลิฟรายการที่ตามหาหนุ่มสายวายยอดนักจีบที่มีสกิลการจีบไม่เป็นรองใครโดยผู้เข้าแข่งขันทุกท่านจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อทำคะแนนไม่ว่าจะกลเม็ดเคล็ดลับไหนก็ได้ในแบบฉบับการจีบของตัวเองเพื่อเอาชนะใจและถูกเลือกให้เป็นคู่เดทในที่สุดผมโปสการ์ดครับนักกอและนักสุขครับตอนนี้ผมก็เป็นนักแสดงนะครับอยู่สังกัดเทอร์โบโมเดลครับแล้วก็เป็นแบบโฆษณาครับแล้วก็รับงานพิธีกรด้วยครับผมสวัสดีครับผมตั้งโอนะครับนายณัฐวัฒน์ไตรสมบูรณ์ครับตอนนี้ผมก็เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ครับแล้วก็เป็นนักแสดงอิสระครับแล้วก็มีรับงานถ่ายแบบเดินแบบถ่ายโฆษณาครับและมิสเตอร์วายปริศนาวันนี้ก็คือสวัสดีครับต้นหลิวเมธาภัทรฉิมกุลครับตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระครับแล้วก็รับถ่ายแบบถ่ายภาพนิ่งครับแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับมองภายนอกอาจจะดูแบบนิ่งๆหยิ่งๆแต่จริงๆก็คือเข้าถึงง่ายไม่ค่อยสูงสิงกับใครจะเป็นคนประมาณว่าโลกส่วนตัวสูงนิดนึงชอบคนที่คุยกับเรารู้เรื่องมากกว่าเราทำงานตรงนี้เนาะอยากให้มีคนที่เข้าใจเราเราเป็นคนงองแงอยากให้แบบชอบคนที่เข้าใจเราแล้วก็ชอบคนที่เอาใจใส่เทคแคร์เราอะไรประมาณนี้ครับก็ถ้าให้พูดถึงต้นหลิวใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็ได้เจอแล้วก็รู้สึกว่าคือเคยเห็นต้นหลิวแหละในรูปนะครับพอเจอตัวจริงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเขินนิดนึงเพราะว่าน้องค่อนข้างมีความน่ารักครับดูเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็น่าค้นหาแล้วที่สำคัญฮะเป็นคนที่ตัวเล็กมากแบบผมแบบชอบนะคนตัวเล็กเนี่ยน่ารักดีถึงผมจะไม่มีประสบการณ์จีบที่เก่งกว่าคนอื่นนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเอาชนะใจด้วยความจริงใจแล้วก็รอยยิ้มของผมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไม่ได้มาเล่นๆนะครับแต่ผมจะมาชนะใจมิสเตอร์วายให้ได้นะครับวันนี้รายการเราเริ่มต้นเดทด้วยการทานอาหารร่วมกันของทั้ง3คนเพื่อทำความรู้จักและพูดคุยกันเพื่อเริ่มทำคะแนนเปิดประเดิม EP แรกนะครับเป็นอาหารใต้จากร้านป้าแดงข้าวแกงสุราษฎร์วันนี้มีเมนูมาเยอะเลยนะแต่ว่าที่ต้นหลิวชอบที่สุดเนี่ยก็คือฮัลโลฮะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบแบบทานน้ำหวานๆกับข้าวมันรู้สึกว่ามันเอนจอยกับการกินมากแบบนี้เลยราดลงไปที่ข้าวแล้วก็ตักแบบอร่อยมากอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนหวานใช่ไหมครับใช่แล้วชอบอะไรในพะโล้ครับผมหมูฮะชอบกินหมูเอาไม่กินไข่เหรอกินได้แต่ว่าชอบกินหมูกับข้าวมากกว่าแล้วของชอบอะไรครับของผมนะฮะผมก็จะชอบน้ำพริกกะปิครับเพราะว่าเวลาตอนเด็กๆครับที่บ้านชอบทำให้กินฮะฉะนั้นแบบเวลาเรามาเห็นเมนูอะไรเงี้ยครับก็จะนึกถึงสมัยตอนเด็กๆคิดถึงแบบสมัยคุณตาคุณยายทำให้กินครับผมถ้าแบบเป็นอาหารใต้ใช่ไหมคือผมอ่ะชอบแบบแกงส้มมากๆเลยครับเพราะว่ามันดูเป็นแบบซิกเนเจอร์ของแกงใต้เลยแล้วรู้สึกว่าแบบมันรสชาติมันแบบค่อนข้างที่จะเผ็ดนิดกินเผ็ดได้ไหมครับได้แต่ว่าไม่เยอะ แล้วคุณโปสการ์ดกินเผ็ดไวแล้วครับโอ้ระดับนี้แล้วครับผมไม่ใช่แบบกินปั๊บขอน้ำเลยอะไรอย่างงี้ไม่เอานะมาดูเลยว่าใครจะกินน้ำก่อนอ่ะเอาดิมาแต่ก็แอบเห็นแบบเริ่มมีการปะทะกันแล้วนะอย่าทำคะแนนกันรุนแรงนะเดี๋ยวหัวใจจะรับไม่ไหวนี่ให้ต้นหลิวชิมนี่มากเลยครับผมขอบคุณค่ะต้นหลิวเขาจะกินพะโล้คุณไปหยิบอะไรให้เขาเนี่ยอันนี้จะให้ชิมด้วยไงไม่ต้องเอาพะโล้ชิมกันแต่กินรวมกันเลยทีเดียวเป็นต้องแยกเลยยืนอ๋อแล้วก็ไอ้ที่หลิวบอกว่ากินร่วมกันอ่ะหมายถึงว่าทุกคนกินด้วยกันนะเดี๋ยวคนดูจะเข้าใจผิดแต่ในรู้สึกเหมือนจะติดคอรู้สึกโอ้โหให้ผม CPI ไหมครับฮะไม่ต้องครับพอดีว่าจะบอกว่าตอนแรกอะผมตั้งใจจะหยิบน้ำให้ต้นหลิวก่อนอันนี้คือป้าแดงทำเองกับมือเลยปะครับป้าแดงทำเองคืออาจจะเป็นแฟนป้าแดงทำก็ได้เนี่ยเลือกให้เลยเนี่ยเหมาะกับคนชมพูอะไรชมพูฮะอะไรชมพูสีเสื้อเขาชมพูนี่ไงแล้วไปคุณอะกินโกโก้ไปเลยน่ะใจดำขนาดนั้นอะWhat?
ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาหารใต้นะครับที่จัดจ้านมากๆจากร้านป้าแดงข้าวแกงสุราษฎร์ครับถ้าใครอยากจะไปชิมเนี่ยก็ไปชิมได้ที่ถนนนครอินทร์ครับผมอิ่มไหมครับอิ่มมากๆเอามาเดี๋ยวพี่ตักเพิ่มให้พอแล้วครับแค่นี้ก็อิ่มแล้วไม่ได้อิ่มข้าวนะอิ่มใจอ่ะสักหน่อยพอแล้วใหญ่ไปไหมนั่นน่ะหลังจากได้ทานอาหารอร่อยๆพร้อมพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วและแล้วก็ถึงช่วงที่จะต้องไปทำภารกิจร่วมกันในวันนี้และภารกิจแรกที่หนุ่มๆจะได้ทำคะแนนกันต่อก็คือกิจกรรมที่สวนสนุกดีมเวิลด์และตอนนี้เราก็อยู่กันที่ดีมเวิลด์เห็นแบบนี้แล้วนึกถึงไม้การเก่าๆมากอยากเล่นแล้วฮะไปยังพร้อมยังพร้อมแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยไปครับผมไปตอนนี้เรา3คนก็เข้ามาในดีเวิลด์เรียบร้อยแล้วใช่แต่ว่าภารกิจวันนี้ต้องทำอะไรครับวันนี้ภารกิจแรกที่ต้องทำกันก็คือกองสุ่มเครื่องเล่นโดยให้ผู้แข่งขันทั้ง2คนลุ้นสุ่มเครื่องเล่นที่จะพามิสเตอร์ไวน์ไปเล่นในวันนี้พร้อมไหมมาขอโหดๆนะครับไม่โหดไม่เอานะฮะได้อยู่ไงครับพ่อคนครัวความสูงงั้นๆนะครับสบายมาตาผมบ้างอ่ะมาก็เหลืออะไรครับจับเลยอ่ะได้เลยทำไมเจอแต่หัวใจอ่ะหนึ่งเออตื่นเต้นสองอะไรอ่ะโอ้เขาเรียกว่าอะไรหนูลมกดโอเคหนูลมกดออกไปแล้วเหรอพร้อมนะพร้อมเฮ้ยว่าเลยเหรอเฮ้ยเอ้ยป๊อตอ่ะโอ้ยเสียใจอ่ะครับน้องๆอย่าได้โหดมันคืออะไรอ่ะวิหกสายฟ้าโอเควิหกสายฟ้าเสียได้เสียได้อย่าได้โหดๆมาอันสุดท้ายละอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่ต้นหลิวอยากเล่นมากที่สุดจริงหรือเปล่าเป็นอะไรฮะ1 2 3สกายโคเตอร์เย้ถ้าพร้อมแล้วไปลุยไปเร็วครับผมไปเล่นกันเถอะน้องไปแล้วดูหน้าต้นหลิวแบบไม่ไหวแล้วแล้วดูต้นหลิวซบตั้งโอ้อ่ะไหวป่าวไวรุ่นเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างอ่ะตอนแรกอ่ะคิดว่าแบบตั้งโกจะไม่ไหวคนเดียวดูท่าทางต้นหลิวก็น่าจะไม่ไหวแล้วด้วยตอนนี้เสี่ยวมากเดี๋ยวมาดูสีหน้าทั้ง2คนลงมาว่าจะเป็นยังไงเป็นไงบ้างครับใจสู้หรือเปล่าคืนทำไมค่ะคุณใส่ขนาดนั้นอ่ะปล่อยไหมงั้นๆน่ะกระจอกโอ้ครับต้องใส่กล้องฟิล์มให้มีกล้องฟิล์มด้วยพร้อมมั้ยรูปหัวเดี๋ยวคุณเจอผมคุณโพสการ์ดเดี๋ยวรอถึงตาผมก่อนบอกเลยแค่นี้กระจอกเมื่อกี้เห็นได้ข่าวว่านั่งอยู่นี่แบบนั่งแบบโอ้โหไม่กล้าเลยแล้วใช่เปล่าโอ้ยชิวโอ้ยชิวมาอะไรหมดตาคุณแล้วต่อให้
เดี๋ยวดู2คนนี้นะครับเขาไปเล่นในนี่อะไรนะจานบินจานบินอันนี้เบเบมากมานั่งสมาธิเลยอ่ะแต่ตั้งโอ๋เมื่อกี้เขายังเมาจากไวกิ้งอยู่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูไปแล้ว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 ชอบไหมฮะคือเด็กชอบฮะมันแบบว่าขึ้นลมได้ขึ้นลมได้อะไรว่าอะไรขึ้นลมได้ชอบใช่ไหมขึ้นลมลมได้เราอันนี้ให้ฟิลเหมือนแบบพ่อกับลูกเล่นกันมันแข็งมากพอได้ด้วยชิลมากหมุนครับใช่แค่หมุนแล้วจับก่อนมือขวาไม่ว่างเฮ้ยมันสูงขึ้นแล้วมันสูงขึ้นแล้วแค่จะอ้วกไปดูดีกว่าว่าสองคนนั้นลงมาเป็นไงนานไปแล้วเล่นนานไปแล้วเล่นนานไปแล้วเขาเครื่องเล่นมันนานอ่ะโอ้อะไรอะไรคุณอ่ะอะไรคุณอ่ะอะไรคุณอ่ะเมื่อกี้คุณก็โอบอ่ะเอ้าการล้มไงเอ้ยการกระเด็นไงโอ้เอ้าเอ้ามันรุนแรงมากอยากจะแบบปีกตัวออกมาแต่ว่าไม่มีใครวิ่งตามเลยอยู่หน้าสุดเลยเหรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยให้รีแลกละไม่กลัวละเหรอไปเลยคิมิโนโตริโกนินัตเตชิมะว้าเล่นไปได้ไงวะขอบคุณครับกดล็อกเบลด้านหน้าเลยครับผมมาสบายสบายดีนะโอเคอยู่เลยภารกิจที่2รูปจิ้นฟินเวอร์หนุ่มๆทั้ง2จะได้ถ่ายภาพอัลบั้มเซตกับมิสเตอร์วายผู้ชนะจากภารกิจนี้จะได้มาจัดการโหวตของผู้ชมทางบ้านเพื่อเป็นอัลบั้มเซตที่ฟินที่สุดของแต่ละสัปดาห์เฮ้ยๆๆเกิดไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดูว่าแบบคนเบอร์ๆตอนนี้เล่นเครื่องเล่นเสร็จปุ๊บเบอร์เลยหุยก๊อปท่าตอนที่ตั้งโอยกต้นหลิวขึ้นตอนที่ถ่ายรูปอะมันเป็นความรู้สึกที่ตกใจแล้วมันก็มาโรแมนติกอะมันรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นแบบไอ้ตัวเล็กอะมาถึงช่วงที่มิสเตอร์วายจะต้องตัดสินใจแล้วว่าเดทนี้ใครจะเป็นคนที่ทำคะแนนตลอดทริปได้ชนะใจมิสเตอร์วายที่สุดโดยมิสเตอร์วายจะต้องนำก๊าซโซเดียมไปมอบให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ท่านใครเปิดมาแล้วเจอสัญลักษณ์รูปหัวใจถือว่าเป็นผู้ชนะในวันนี้วันนี้พี่ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวสวนสนุกต้นหลิวแล้วก็มาสร้างความทรงจำดีๆ ด้วยกันก็วันนี้พี่เอากล้องฟิล์มมาถ่ายรูปให้ไว้ก็เดี๋ยวถึงแม้ว่าวันนี้พี่จะชนะใจหรือว่าไม่ชนะใจต้นหลิวก็เดี๋ยวพี่ก็จะส่งรูปให้เก็บไว้เป็นความทรงจำที่วันนี้ต้นหลิวได้มาที่นี่อะไรอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณรายการที่ทำให้เราได้มาเจอกันได้มาสนุกด้วยกันได้มาสร้างความทรงจำดีๆด้วยกันแล้วก็หวังว่าต้นหลิวก็จะประทับใจกับการที่เรามาสวดสนุกด้วยกันครั้งนี้วันนี้ก็จะชนะไม่ชนะก็ทำไมหัวใจเลยก็สำหรับเรานะวันนี้ที่ได้รู้จักต้นหลิวครั้งแรกก็คือตอนแรกอย่างที่บอกเจอกันรู้สึกว่าต้นหลิวเป็นคนแบบเงียบๆอะไรอย่างนี้น่าจะคุยยากแต่พอมีโอกาสได้คุยได้รู้จักกันจริงๆแล้วรู้สึกว่าต้นหลิวเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เฟรนลี่มากแบบคุยเล่นด้วยอะไรได้ฮะก็อยู่ด้วยแล้วสบายใจก็คือวันนี้ไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างน้อยก็เหมือนกับว่าเราได้มาเที่ยวได้ทำกิจกรรมแล้วก็ได้รู้จักได้เป็นเพื่อนกันแล้วฮะก็วันนี้ผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เลยโอเคครับต้องเลิกแล้วใช่ไหม
ครับตาเต้นเต้นเต้นจะดูไหมจะดูไหมดีดีด้วยโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอยากจะบอกว่าเลือกยากมากเพราะว่าทั้งสองคนเขาดีกันคนละแบบที่เลือกพี่โปสการ์ดเพราะว่าเขาดูแบบดูแลเราได้อะในทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ส่วนที่ไม่ได้เลือกตั้งโอเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีแต่เป็นฟิลที่แบบมันรุ่นเดียวกันมันเหมือนแบบเพื่อนเที่ยวด้วยกันแต่ว่าอย่างพี่โปสการ์ดเขาจะเหมือนแบบดูแลเราตลอดอะไรเงี้ยกางร่มนู่นนี่นั่นทำนู่นทำนี่ให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือกล้องฟิล์มคือแบบอยู่ดีก็หยิบขึ้นมาเราก็เลยแบบฮะอะไรอ่ะแบบมีอะไรให้ดูแล้วก็หยิบกล้องฟิล์มขึ้นมาก็เลยแบบอ๋อเหมือนพี่โป๊ตเขาเตรียมมาจากบ้านแล้วว่าแบบจะมาชนะในรายการนี้ให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกประทับใจครับก็เลยเรียกพี่โป๊ตการ์ดครับคือผมเป็นคนที่ชอบถ่ายกล้องฟิล์มอยู่แล้วครับก็แล้วคิดว่าแบบสิ่งที่ทำให้น้องประทับใจก็คือน่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยผมก็เลยหยิบกล้องฟิล์มอันนี้ขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นกล้องที่แฟนคลับซื้อให้ด้วยความที่เขารักผมซัพพอร์ตผมก็เลยแบบมาเป็นสิ่งที่สื่อสารว่าให้เขาดูว่าแบบมันก็เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่แบบเรามอบให้กับเขาแล้วก็อยากจะให้เขาได้เก็บภาพทรงจำดีๆไว้ครับก็โอเคฮะไม่ได้เสียใจไม่ได้อะไรเพราะว่าเข้าใจว่าสุดท้ายมันก็ต้องเลือกคนแค่คนเดียวฮะก็อาจจะเลือกยากนิดนึงฮะแต่ก็สนุกดีนะวันนี้เพราะว่าเหมือนเราได้แบบมารู้จักกันได้รู้จักทั้งต้นหลิวแล้วก็พี่โปสการ์ดด้วยแล้วก็แบบด้วยความที่ดีเบิร์ดแล้วก็ไม่ได้มานานแล้วแล้วพอมาทีฮะก็รู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาย้อนวัยเด็กอีกครั้งนึงเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้แบบโฟกัสว่าเฮ้ยต้องชนะให้ได้หรือจะห้ามแพ้นะเราแบบเรารู้สึกว่า enjoy สนุกกับวันนี้มากกว่าครับวันนี้ก็อย่างน้อยวันนี้ผมไม่ได้เดทกับต้นเหลียวก็ไม่เป็นไรครับผมก็ยังมีสาวสวยคนหนึ่งอยู่ใช่ไหมจ๊ะอุ้ยแข็งทื่อเลยไม่ยอมคุยด้วยเลยสัปดาห์หน้าเรามารู้กันว่าผู้เข้าแข่งขันจะเป็นใครและใครจะเป็นผู้ชนะในเดทครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในรายการ So Date Boy Love